การปลูกข้าวกระน้อยและดำนี่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้การสืบทอดเป็นมรดกของพวกเขาต้นตอมันข้าวกระน้อยดำเพราะว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ว่าดูดดึงและเป็นเฉพาะเอกลักษณ์ของสาวเชียงขวงหรือว่าไทยพวนของพวกเขาภาษาเนาะข้าวกระน้อยลายดำหรือว่าถือเป็นข้าวกระน้อยนะถือว่าเป็นอันน่ะเคลื่อนว่าฮิตของเนาะเฮ็ดของประเพณีต่างๆอันนี้ถือว่าพวกเขาได้ปะผู้ใดโดยเฉพาะเวลาแต่งงานบ่งานขวัญบ่บุญปีใหม่บ่อันนี้เราพบปะอารมณ์ที่ผู้ใหญ่คำว่าแย้มยามก็ต้องมีเข้าจนนี้ถือว่าเป็นผู้สิ่งที่ต้อนรับเจ้าอันนี้ถือว่าพวกเขารักษามาจะดึกดำบรรพ์แล้วเนาะตรงนี้นะถือว่าเป็นมรดกภาษาของพวกเขาแล้วเนาะมันเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่สำคัญในชีวิตดำรงชีวิตของพวกเขาขาดบ่ได้ตรงนี้อยู่พื้นที่อยู่ในแข่งเสื้อขวงในโดยเฉพาะทางมือคูนนี่บนเดียวได้กันว่าเขาจะปลูกนะกลายเป็นเขาใส่แบบสามชนิดด้วยกันแต่ปลูกหลายกับมู่มันอยู่ในมือคูนนี่ปลูกข้าวขน้อยลายดำนี่มันแตกต่างจากแนวพันธุ์อื่นโดยเฉพาะแม่นความพัฒนาของมันเนาะคือว่าปลูกน้อยได้หลายมันแพร่และมันต้านจากพยาธิภูมิต้านจากพยาธิหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆมันได้ดีและต้นมันแข็งลมพัดมาอาจจะล้มและมันจะโซใบวีเนาะโซห่วงแหละใบวีอยู่ลุ่มเวลาเกี่ยวเนี่ยมันแสดงว่าเขาจะมีกลิ่นหอมไปทั่วท้องนาเลยเคล็ดลับเกี่ยวกับปลูกข้าวกระน้อยระดำนี่เนาะอันเรื่องพวกเขาเนี่ยมันรักษาดินเนาะดินนี่ให้มันเหมาะสมเกี่ยวกับข้าวที่ต้องการโดยเฉพาะมันอาหารเนาะโดยเฉพาะอาหารของข้าวนะไม่ยั้งกับพุ่นซัดเนาะเขาต้องใส่ให้มันสม่ำเสมออันที่สองมาแล้วน้ำอันที่สามมาแล้วมันเขาติดตามจะมีพยาธิอย่างเกิดขึ้นบ่หรือว่าเนื้อใดเนาะอันนี้พวกเขาได้ติดตามตลอดนับแต่มืดปักดำขึ้นเมื่อจุดพิเศษของข้าพเจ้าเลยแม่นปลูกข้าวไร่ดำนี่โดยเฉพาะแม่เห็ดกากีบเดียวโบเห็ดหลายกีบอันนี้เพราะว่าเห็ดมันแพร่ได้หลายเนาะเข้าก็ได้น้ำหนักดีสิ่งที่ท้ายของปลูกข้าวกระน้อยไร่ดำนี่เวลาที่รักษาพันธุ์ของมันเนาะหรือว่าเหตุการณ์เขาบ่ให้หักของมันขาดกันหักขาดแล้วมันจะเห็ดให้อันเข้านี่ถือว่านานนานขึ้นเนาะมันจะเหงาอยู่ฮะนี่ท้าทายนึงต้องได้รักษาที่สุดดินฟ้าอากาศเนี่ยบางอันก็เฮ็ดให้ความยุ่งยากในการปลูกข้าวฮะเนาะมันจะน้ำหลายโพดบ่หรือว่าน้อยโพดบ่เสียนะเป็นท่านว่าขายทั่วไปนี่ที่ว่าที่บ่มีสารพิษตกค้างที่พวกเขาได้กดกาอยู่ในข้าวเอิ้นว่าสมาคมกับพวกเขาเนาะถือว่ากิโลนึงเนี่ยมันข้าวสารมัน 8,000 กีบต่อ1กิโลกันข้าวเปลือกก็เป็น 4-5,000 กีบข้าวกระน้อยโต4ขาวหั่นก็พอเพียงแต่ว่า 6,000 กีบเนาะตัวแดงก็เป็น 5,500-6,000 ก็เท่านั้นมีแต่ตัวเดียวข้าวกระน้อยลายดำนี่ตัวสูงกว่านี้ก็มีบริษัทลาฟาเมอร์นี่ดร.ศิริเลี้ยวเนาะแล้วก็บรรดาที่เวียดนามพระเจ้าไปเฮ็ดบุญปีใหม่ของพระเจ้าเนาะแล้วก็จีนก็มาซื้อนอกจากนั้นก็แม่ค้าสาวขายอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์มาเก็บซื้ออยู่ลำบานเนาะของพ่อนี่พ่อแม่พาเฮ็ดมาเนาะเฮาสิอันเอาเข้าขึ้นเล่าบ่หรือว่าอันนี้นะเฮ็ดกองเข้าเฮ็ดบุญกองเข้าเนาะแต่ละปีต้องเฮ็ดบุญกองเข้าที่เอาเข้าขึ้นมาแล้วเนาะแล้วเข้าเกินเข้าแย่น่ะพวกเขาก็ได้สู่ขวัญแล้วนับแต่เขาสิตีที่อย่างขึ้นเมืองต้องได้มีปฏิญญามัดแล้วใกล้จะเข้าสิเป็นครับพวกเขาเห็นเขาเมากระหางเลยไปไหว้บรรพบุรุษพวกเขาเอาเข้าแค่น้อยแหละเฮ็ดเขาเมากระหางเลยเนาะเฮ็ดกระต้มขนมไปเลี้ยงมันซะไปเลี้ยงบรรพบุรุษตัวเขาเฮ็ดผ่านมาเกี่ยวกับผู้บริโภคที่อยู่ภายในและต่างประเทศนะให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวกระน้อยลายดำโดยเฉพาะที่บ่อนผลิตหรือบ่อนจำหน่ายอยู่ในตลาดอยากรู้ว่าความรสชาติและนิ่มนวลแบบใดและความแซ่บอันนี้ก็ให้พวกท่านลองซีมึงตัวจริงเนาะ
แล้วก็เรียกร้องให้ทุกคนต้องเบิ่งว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่สัญลักษณ์หนึ่งของชาวเชียงขวางของพวกเฮาเนาะพวกส่วนที่ยาวมศนหรือนักเรียนนะตามโรงเรียนนั้นพวกเฮาบ่ให้ปะป้อยแต่ทางฮิตของประเพณีทางติดพันกับการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ของพวกเฮานี่จนต่อไปแหละเส้นลูกเส้นหลานต่อไปเนาะ